กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะกาแฟ SS Coffee Plus นะคะหลายคนบอกว่าพี่เต๋าเบรกที่แล้วพี่เต๋าบอกกาแฟกินอันนั้นกาแฟชงพี่ขายตามร้านนะคะอันตรายว่าถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องความดันหรือเซนซิทีฟมากๆเนี่ยอย่ากินนะคะเพราะว่าความดันมันจะขึ้นแบบชิบหายไวป่วงเลย SS Coffee Plus ไม่ใช้ความหวานจากน้ำตาลนะคะเราใช้ความหวานจากหญ้าหวานนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นนะมีซอยโปรตีนทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มด้วยดื่มได้ทานได้ปกติค่ะครับก็มีซันไฟเบอร์ด้วยนะครับมีการเผาผลาญจากแอลคาลินีนรวมถึงนะครับมีโสมที่ช่วยให้เลือดของเราไหลเวียนดีนะเอาเป็นว่าคุณผู้หญิงครับทานกาแฟยังไงไม่ให้อ้วนทานกาแฟยังไงให้หุ่นดีต้อง SS Coffee Plus วันนี้กล่อง15ซองครับกล่องละ350บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยโปรดีๆแบบนี้ซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องครับราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับมาในช่วงนี้ครับไปดูชาร์ลอตนะฮะหรือว่าชาร์ลอตสมิธแกนชาร์ลอตออสตินของเราครับงานเข้าโดนขุดอดีตข่มขู่น้อมรับผิดไร้ข้อโต้แย้งนะครับงานเข้าเต็มๆเลยสำหรับสาวงามคนสวยอย่างชาร์ลอตออสตินของเราครับที่ล่าสุดโดนขุดอดีตเมื่อ9ปีก่อนกับคอมเมนต์ที่เป็นอันตรายเชิงข่มขู่ถึงนักการเมืองดังนะฮะจากคอมเมนต์ดังกล่าวถูกแชร์ว่าในโลกออนไลน์จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่าแม่เห็นหรือยังนะฮะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยคนอย่างจุดๆแค่หัวหลุดยังน้อยไปโรงเรียนหยุดไหมครูนี่นะฮะเป็นคอมเมนต์นะก็งานนี้นะฮะชาร์ลอตออสตินก็ไม่ปล่อยผ่านเลยรีบออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวทันทีครับบอกว่าเรื่องที่จะชี้แจงต่อจากนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสำหรับโพสต์9ปีที่แล้วก่อนอื่นหนูขอโทษที่โพสต์ดังกล่าวนะฮะที่กำลังจะเป็นประเด็นให้เกิดความไม่สบายใจอยู่ในตอนนี้หนูไม่มีคำใดที่จะยกขึ้นมากล่าวและแก้ตัวเพื่อให้พ้นจากความผิดในอดีตของหนูได้เลยค่ะกับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดซึ่งเป็นความไม่รู้จักยั้งคิดของเด็กอายุ14ปีนะฮะณขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับหนูน้อมรับผิดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆแต่ณวันนี้หนูโตแล้วนะฮะหนูคิดว่าตัวเองมีความเข้าใจมากขึ้นนะครับมองอะไรที่แบบว่าอะไรเยอะขึ้นจะไม่ทำให้ผิดพลาดซ้ำอีกและขอยืนยันข่าวว่าจะอยู่เคียงข้างความถูกต้องความยุติธรรมและประชาชนขอโทษอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษจริงๆค่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอมเมนต์เก่าๆเมื่อต้อง9ปีที่แล้วเลยนานมากแล้วค่ะที่พูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะใครวะพูดถึงใครอ่ะเขียนให้แม่หน่อยนี่ไงคนนี้อ๋อเหรอนั่นแหละก็บอกว่าที่เป็นคอมเมนต์ว่าคนอย่างจุดๆเนี่ยแค่หัวหลุดมันยังน้อยไปว้าโรงเรียนหยุดไม่ครูแล้วก็แท็กน่าจะแท็กไปที่คุณครูหรือใครสักคนเนี่ยนะฮะแต่ก็ออกมาขอโทษแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของเด็ก14ปีเมื่อ9ปีก่อนนะฮะโอ้เคยไหมคะเคยทำอะไรผิดพลาดไปเมื่อตอนเด็กๆสมัยเราเป็นเด็กน้อยคนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดคนเราก็ต้องมีแบบเช่นการลองผิดลองถูกคิดว่าคนที่ใจใหญ่แต่ไปแล้วไม่ใหญ่มันก็เป็นการคัดคะแนนการคัดเคลื่อนคัดเคลื่อนเป็นการคัดเคลื่อนยอมรับแล้วนะคะเคยกินเคนะคะก็พูดมาก็ต้องคุยต่อไหมจะให้ปฏิเสธหรอปฏิเสธตลอดเขาเป็นคนชอบตะเลนะอ้าวผู้ชมครับต่อจากชาร์ลอตเรามาดูฝั่งของมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์บ้างแม่ปุ้ยของเราพูดแล้วครับบอกออกมาไลฟ์บอกว่าจะด่าจะแซะเอาเลยค่ะจะรักจะเกลียดห้ามกันไม่ได้นะฮะต่อเนื่องจากดราม่ากันเมื่อวานเลยครับเมื่อแม่ปุ้ยยินดีกับพรรคสีส้มแล้วก็ต่อมาก็มีสตอรี่สีส้มขึ้นมามีการเขาเรียกว่ามีแบบว่าลงแบบสลงสริมอะไรเนี่ยนะฮะก็เกิดขึ้นดราม่าล่าสุดแม่ปุ้ยก็ได้ออกมาพูดถึงสตอรี่สีส้มนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นสตอรี่สีส้มของใครนะฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนิดหนึ่งว่าแม่ปุ้ยพูดยังไงจ้าแม่ปุ้ยการนางงามด้วยความเกลียดชังเนาะปุ้ยไม่เอานะยังไงเพื่อพี่จะด่าจะแซะอะไรเต็มที่เลยเพราะปุ้ยก็เรสเปคพี่นะที่พี่เป็นคนเก่งอันนี้พูดจากใจถามนักข่าวได้เลยต่อหน้ารับหลังไม่เคยมาบอกเลยบอกมีแต่คุยกันว่าแล้วพี่มาเกลียดอะไรเราวะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะขอพูดไม่เคยออกมาพูดอย่างนี้เลยแต่วันนี้ก็เลยออกมาพูดว่าเราจะยังไงอะพี่งงอะเลือกอยู่ดีพี่ก็ขึ้นสตอรี่อะไรก็ไม่รู้สลิมระวังมาหลอกไม่ต้องหลอกค่ะดิฉันเลือกใครดิฉันก็บอกตามนั้นภาพเดียวเนี่ยพูดโพสต์อย่างนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาไอ้ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่พวกนี้แม่จะเดินเข้าบ้านเพราะรถเข้าไม่ได้เพราะเขาปิดถนนหมดเลยตอนนั้นฉันไม่ได้โพกธงชาติไม่ได้อะไรเลยนะฉันจะเดินเข้าบ้านกับสามีตอนนั้นสามีเดินไปซื้อลูกชิ้นปิ้งเพราะหิวจะเป็นลมอะไรภาพแค่นี้สลิมละคือมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นบรรยากาศ
เออนะเดี๋ยวทะเลาะกันเลยครับพี่วัดขาใจเย็นๆเฮ้ยเขาไม่ได้พูดถึงพี่วัดพูดถึงใครเขาไม่ได้พูดชื่ออะไรเลยเราอ่านข่าวแม่ปุ้ยอยู่อีโอมทำไมคนเขารู้กันทั้งเพจมีมึงคนเดียวโง่อยู่ใจเย็นๆค่อยๆนู้นกันเดี๋ยวไปทะเลาะกันเออไม่ดีไม่ดีไม่ดีใจเย็นๆนะคะนะคะทำตัวเหมือนอีโอมทำอะไรจะทำตัวเหมือนอีโอมแม่ปุ้ยขอ respect นะชื่นชมใครบ้างไม่ชื่นชมนวัดนวัดเป็นคนเก่งมากแต่พี่วัดเป็นคนเก่งแต่แม่ปุ้ยของก็ยืนยันนะว่าเขาคนบอกว่ามีภาพที่แม่ปุ้ยไปยืนกับไอ้นี่ไงบอกว่าเขาเลยบอกว่าแม่ปุ้ยเป็นสลิมแม่ปุ้ยบอกเขาไม่มีนกหวีดไม่มีธงชาติไม่มีอะไรนะแค่ว่าจะไม่เหมือนเพื่อนกูคนหนึ่งทำไมอ่ะพูดชื่อได้ไหมโอ้ยอย่าพูดชื่อก็สิโอเคทำไมอ่ะเคยไปไหมเธอไม่เคยไปแล้วเพื่อนส่งนี่เขาไม่เคยไปมึงไปว่าเขาเดี๋ยวส่งรูปไปให้ดูอยู่ใจกลางม็อบเลยเป็นเทรนเป็นเทรนเป็นเทรนแล้วลูกสาวกูอีกคนนึงอันนี้พูดชื่อได้อีตั้มโอ้โหทำไมอ่ะใจกลางเหมือนกันแล้วถามว่าไปไหมไปตอนนี้ยอมรับไม่ยอมรับเหมือนกันมีเพื่อนถ่ายรูปส่งมาให้ไม่ไปได้ไงแม่ดูสินั่นแหละนะฮะพี่วัดเป็นคนเก่งค่ะเป็นคนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นนักพีอาร์นักการตลาดแล้วก็เป็นคนที่พูดแล้วเก่งทุกอย่างเป็นคนเก่งทุกคนเขาอยากเก่งเหมือนพี่วัดหมดพูดตรงๆนะคะเต่ารู้จักน้องๆในเว็บทีหลายคนนะคะเวลาพูดคุยกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงพี่วัดกันครับเหมือนเขากลัว เหมือนเขากลัวบอสนะคะเขาไม่ค่อยพูดถึงพี่วัดกันหรือว่าจะไปวิพากษ์วิจารณ์เวทีพี่วัดเขาก็จะไม่พยายามไม่พูดเขาจะไม่พูดถึงกันเลยเรียงอะไรก็เรียงเขาเรียงไม่เรียงเลยเขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดเลยแล้วก็เขาจะหันหน้าไปทางอื่นแล้วเขาจะไม่พูดเลยนะคะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะครับซึ่งคอมเมนต์นะในคลิปของแม่ปุ้ยเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าดู2เวทีนะเน้นดูแต่ไม่เคยเห็นแม่ปุ้ยแขวะใครก่อนนะฮะบางคนบอกว่าอันนี้แม่ปุ้ยคงเต็มที่แล้วถึงออกมาพูดนะครับบางคนบอกว่าสงสารแม่ตั้งแต่แอนชิรีนะครับอะไรอะไรหัวเราะทำไมไม่มีอะไรก็อ่านไปสิอีดิก็เว้นแอร์ทามให้หัวเราะไงบางคนบอกว่าคอมเมนต์บอกว่าเราติ่งแกนค่ะแต่รักแม่คุยกันค่ะใจเย็นๆนะฮะบางคนบอกว่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนตอนทำนางงามด้วยกันค่ะทุกวันนี้พี่ไปได้ทุกเวทีนะคะพี่เต๋าไปแกรนด์ก็ไปได้ยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็ไปได้นางสาวไทยก็ไปได้มิสไทยแลนด์เบอร์ก็ไปได้เอิร์ธก็ไปได้เวทีพี่น็อตแม็กซิมมิสเซ็กซี่มิสเตอร์อะไรอะสมาร์ทอะไรอะสมาร์ทไทยแลนด์ฉันก็ไปหมดแล้วค่ะครับเพราะว่าพี่อยากไปได้ทุกเวทีเพราะว่าเวลาไปแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวไปเจอเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ก็มีความรักในการประกวดน้องๆหลายคนมีแววที่จะเป็นดาราน้องๆหลายคนมีแววที่จะได้ตำแหน่งเราได้ไปเจอเขามันมีความสุขมากกว่าถ้าเรายิ่งไปทะเลาะกันมันก็ไปนี่ก็ไม่ได้ไปนั่นก็ไม่ได้ดูเวทีนี้ต้องห้ามดูเวทีอื่นมันลำบากใจนะเพราะเพื่อนเราทุกคนมันไปได้หมดนะคะแต่ถ้าเกิดดูแล้วจบไม่พูดต่อไม่ไปว่าอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะได้นะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าครับนะคะถ้ามีความทุกข์ในการเครียดมากเกินไปเพราะเราดูนางงามเนี่ยเราดูเพื่อเอนเตอร์เทนนะครับดูเพื่อความสำราญดูเพื่อความสุขแต่ถ้าดูแล้วความมีความทุกข์ต้องมาทุกข์ที่หลังมันก็ไม่มีความสุขครับนะคะไม่มีใครเกียรติพี่วัดค่ะทุกคนรักพี่วัดหมดเพราะพี่วัดเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีด้วยเป็นคนจิตใจดีใจดีแล้วเชื่อว่าพี่วัดเป็นคนที่ให้อภัยคนนะคะบางทีพี่วัดต้องเลิกเข้ามาอ่านคอมเมนต์ในเว็บต่างๆนะคะเลิกเป็นอวตารเข้ามาอ่านผู้หลับยังพิงไม่ใช่เมื่อก่อนเขาจะบอกกูเลยว่ากูเป็นกอบโกย
พี่ว่าเขาเป็นกุหลาบเพียงพิงแล้วก็ห้ามไปเอาโพต่างๆแล้วก็ให้คนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูจะหักโพมึงอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะเออถ้าเป็นไปตามโพบ้างนะเออคนมันจะได้มีความสุขเหมือนคนซื้อหวยอะพี่มันให้มันถูกบ้างถ้ามันไม่ถูกเลยมันก็จะไม่ซื้อเลยนะเออจ้าเข้าใจไหมอะเข้าใจคนทำโพเนี่ยคนทำโพเนี่ยเวลาเขาทำโพขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่เขาเห็นบางทีเขาบอกเออคนนี้น่าจะมีความภาษีดีน่าจะไปได้ไกลบอสก็เข้ามาส่องคนนี้เหรอไม่ให้ไปให้ของอีกคนนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่สนุกอ่ะอนาคตแม้ว่ามีโอกาสไหมที่แม่ปุ้ยกับพี่นวัดจะจับมือกันแล้วลุยด้วยกันตอบไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าทุกคนอยู่ในเกมกำจัดจุดอ่อนณบัดนี้ทุกคนอยู่ในเกมทุกคนอยู่ในเกมแล้วเกมออนทุกคนเข้ามาเล่นในเกมนี้แล้วออกไม่ได้ต้องเล่นต่อไปไปเรื่อยๆผู้หยุดคือผู้แพ้ถูกต้องค่ะนะคะครับอ้าวเดี๋ยวพักไปสักครู่กันดีกว่าครับกาแฟค่ะ SS Coffee Plus นะคะกาแฟดีมีประโยชน์นะคะต้อง SS Coffee Plus วันนี้มาพร้อมโปรค่ะก่อนไปพร้อมโปรนะเป็นกาแฟของคุณผู้หญิงก่อนนะคุณผู้หญิงทานได้ก็ถือกินได้นะได้สิเพราะว่าจะได้หุ่นดีไงเพราะเขามีตัวนี้ซอยโปรตีนทำให้ผิวอะไรนะเนียนนุ่มเด้งดึงหุ่นกระชับนะฮะแล้วก็มีการเผาผลาญที่ดีด้วยจากแอลคาเดทีนครับสารสกัดจากถั่วขาวไม่ดูดซึมพวกแป้งพวกน้ำตาลที่มันเป็นแหล่งอ้วนอ่ะตัวนี้ช่วยคุณได้ฉะนั้นความหวานมีในกาแฟเหมือนกันแต่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลจ้ะวันนี้1กล่อง15 2กล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาแค่ 1,000 บาทเท่านั้นครับสนใจโทรเลยครับ0957184624หรือที่แอปสุขภาพดีสกายเขียวโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยครับครับสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ